สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมตลอดจนพี่น้องที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมแนวทางในส่วนของหวยรัฐบาลนะครับแนวทางสําหรับวันที่16ธันวาคม2566นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรเจกต์เลขเด่นแล้วก็ชุดสรุปนะครับคัด2ตัวนะครับก็จะอาจจะเป็นชุดสุดท้ายสําหรับหวยรัฐบาลประจํางวดนี้นะครับ16ธันวาคมมาดูผลงานของวันที่1นะครับที่ผ่านมานะครับทั้งโปรเจกต์เลขเด่นแล้วก็ในส่วนของชุด2ตัวนั้นเป็นยังไงกันบ้าง3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ0972ตัวท้ายหมุน1ครั้งหรือว่า2ตัวล่าง91นะครับโปรเจกต์เด่นนะครับ671นะครับ7เข้า1เข้านะครับ6 7มา1มา619นะครับติ๊ก6กับ9นะครับ9มา1มาต่อด้วยกันด้วยนะครับ91702นะครับ7มานะครับผม782นะครับ7มานะครับโปรเจกต์เด่นนั้นมาทั้ง4ชุดแล้วก็ออกด้วยกันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะอยู่ในนี้นะครับ09791ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้มาครบ3ตัวทุกงวดนะครับอาจจะมีบางงวดที่มันมาแค่2ตัวนะครับผมหรืออาจจะมาแค่ตัวเด็ดนะครับชุด2ตัวคัดมา6ชุดนะครับ061656นะครับ091959นะครับมา19นะครับผมตัวกลับเข้าในส่วนของ2ตัวแรกนะครับนั่นคือผลงานของที่1ธันวาคมนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับโปรเจกต์เลขเด่นนะ4ชุดเหมือนเดิมนะครับห้าหกศูนย์ห้าแปดศูนย์นะครับห้าเก้าสี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ็ดสี่เก้าตัวที่ชนก็จะเป็นตัวนี้นะครับมี5กับ0สําหรับ0นี้นะครับผมด้านล่างด้านล่างตัวที่ชนเนี่ยอยู่ที่4กับ7จะมาไหมแต่ว่ามันไม่ตรงกับโครงสร้างของขั้นบันไดสักเท่าไหร่นะครับงั้นชุดคัดผมจะคัดตามสเต็ปก็แล้วกันนะครับ6ชุดเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องสมาชิกชอบตัวไหนก็พิจารณาดูนะครับอันไหนไม่ชอบก็อ่ะผ่านไปนะครับจดสถิติอย่างเดียวก็พออันไหนไม่ชอบนะครับผม3538 94 6ชุดนะครับผมพยายามคัดมาให้เหลือ6ชุดนะครับผมก็จับตานะครับตัวเด่นจริงๆก็จะเป็น015ที่ชนนะครับแต่ว่าในนี้ไม่มี1นะครับแต่ใจผมก็ยังชอบ1อยู่ดีส่วน15นะครับ2 3 7 8 9 3 3ตัวที่น่าจับตามองโดยส่วนตัวนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครชอบตัวเลขที่มันตรงกับโปรเจกต์เลขเด่นนะครับเหมือนที่มันผ่านมาก็จะเป็นชุดนี้นะครับผม94นะครับเพราะว่า94มีอยู่ในนี้นะครับ3ไม่มีนะครับผมมันก็จะเหลือแค่94นะครับ2ตัวนี้นะครับผมหรือใครจะติดตามในส่วนของโปรเจกต์เด่นนะครับก็เหลือ94แค่ตัวเดียวโดดๆนะครับผมดูซิว่าจะมาหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับในส่วนของการสรุปนะครับเลขเด่นนะครับชุด2ตัวนะครับหวยรัฐบาลประจำที่16ธันวาคมนะครับ2566ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมยังไงก็เสี่ยงโชคอย่างมีสตินะครับขอบคุณทุกการติดตามเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ